หลายคนถามเข้ามาครับได้ยินคำว่าต้องทำตัวเป็นคนหน้าค้นหาต้องทำยังไงคะเราต้องแอบไปไม่ตอบไลน์เขานะครับให้เขานั่งหาว่าตอนนี้พิกัดเราอยู่ที่ไหนไม่ใช่การทำตัวหน้าค้นหาจริงๆแล้วมันคือเขาเรียกว่าการปล่อยของผมใช้คำว่าปล่อยของเจอใครใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยของหมดบางคนมาถึงบอกหมดเลยชั้นบ้านอยู่ไหนอะไรหมากี่ตัวนู่นนี่ทำอะไรเป็นระบบข้าวได้นู่นนี่เรากลัวจะเรียกว่าขายของไม่ทันเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่ซื้อกลัวจะไม่ได้ผัวยาในตำราเขาใช้คำว่า hidden debt นะครับ hidden แปลว่าซ่อน debt แปลว่าความลึกดังนั้นหลายๆครั้งนะครับถ้าสมมุติคุณเล่นเป็นโนเป็นคุณทำกับข้าวเป็นคุณทำอะไรเป็นเรื่องแรกๆยังไม่ต้องพูดคุยไปก่อนพอสักเดือนนึงสมมุติถ้าเจอเปียโนปุ๊บอยู่ดีอ่ะคุณนั่งเล่นได้1เพลงเขาจะบอกเฮ้ยเล่นได้เหรออย่างแฟนผมเนี่ยทำกับข้าวเก่งแต่เขาไม่ค่อยทำให้บ่อยนะนานๆทีอารมณ์ดีทำให้ครั้งแรกทำกุ้งอบวุ้นเส้นให้ผมก็จะไหวพอกินก็ไปโอ้โหโคตรอร่อยเลยแต่ก็แล้วก็ยิ้มบ้านทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อจริงเหรอดังนั้นคนนี้น่าค้นหาเพราะอะไรยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเพิ่งรู้ตามมาอยู่เรื่อยๆรวมถึงไปพัฒนาตัวเองเป็นระยะไปเรียนเต้นบ้างเรียนทำกับข้าวบ้างเรียนน้ำเค้กบ้างแล้วก็มาปล่อยของใส่โอ้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราประทับใจรู้สึกว่าเขามีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะอยากทำเป็นทักมาที่คลับคิดเรียนกำลังชื่นหลงดูหนึ่งคอร์สรับประกันนะครับเขาจะบอกว่าคุณเนี่ยน่าค้นหาไม่มีวันเบื่อเลย